สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไซเลนรีพอร์ตวันนี้นะครับวันพฤหัสที่26กันยายน2567กับผมเช่นเคยครับสลันสุขทั่ววงรับหน้าที่ดำเนินรายการท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการนี้ได้เป็นประจำนะครับเริ่มกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 16:00 นในช่วงบ่ายๆแบบนี้ก็มาเจอกันนะครับต้องบอกครับท่านผู้ชมครับว่าก่อนเข้ารายการนะครับก็ฝนเนี่ยได้ตกลงมานะครับในบริเวณนะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็แบบรุนแรงเลยทีเดียวแต่ตอนนี้นะครับก็ค่อยๆเบาลงแล้วนะครับก็เป็นห่วงเป็นใยเพราะว่าสถานการณ์น้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายเชียงใหม่ลำปางพิษณุโลกสุโขทัยรวมไปถึงภาคอีสานหลายๆจังหวัดนะครับตอนนี้ก็แหมต้องบอกว่าสู้กับน้ำอยู่นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารนะครับแล้วก็หน่วยอาสาสมัครกู้ภัยต่างๆนะครับที่ลงไปทำการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ตอนนี้นะครับก็เราเป็นกำลังใจให้นะครับก็ต้องผ่านพ้นไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะต้องพูดคุยกันหลายเรื่องเลยอย่างเช่นตำรวจมีการสกัดจับนะครับแก๊งขนยาเสพติดนะครับเตรียมตัวที่จะส่งนะครับไปบริเวณภาคใต้นะครับแน่สามารถยึดยาบ้าได้ถึง 4.8แสนเม็ดเลยทีเดียวนี่ก็เป็นการติดตามนะครับเพราะว่าผู้ต้องหารายนี้มีการวิ่งราวทรัพย์นะครับนะในร้านทองนะครับในจังหวัดนครศรีธรรมราชล่าสุดก็พอตำรวจได้หมายจับนะครับของมาได้แล้วนะครับก็ทำการติดตามจนกระทั่งผู้ต้องหาเหล่านี้นะครับหลบซ่อนตัวนะครับขึ้นไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านก่อนที่จะมีกระบวนการในการขนยาเสพติดนะครับสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวได้ทั้งหมดเลยทีเดียวรวมไปอีกเรื่องครับนายเคนโดนะครับได้พาผู้เสียหายนะครับเข้าแจ้งความนะครับเอาผิดกับแม่ตั๊กนะครับกับป๋าเบียนะครับซึ่งแม่เจ้าของร้านแม่ค้าทองออนไลน์นั่นเองนะครับในข้อหาช่อโกงประชาชนนี่ก็หลายท่านอยากจะได้ทองถูกๆนะซื้อเขาทีเนี่ยกำไรนะครับพร้อมของแถมเนี่ยตกบางทีเนี่ย 3-4 หมื่นบาทแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆไปตรวจสอบกับร้านทองทองคำดังกล่าวไม่สามารถที่จะขายในตลาดทองได้นะครับพอเหตุการณ์อย่างนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวสิครับอีกเรื่องนึงครับตำรวจนะครับได้มีการรวบนะครับเขาเรียกว่าลุงวัย70ปีขโมยไส้กรอกนะครับเอาไปทำไมรู้ไหมครับไม่ได้เอาไปกินเองครับเอาไปแลกนะครับกับเหล้าขาวนะครับแล้วก็อ้างว่าตนเองเนี่ยต้องกินนะครับทุกวันวันละ3เวลาเลยอันนี้ต้องบอกว่าแม่เป็นโรคแอลกอฮอลิซึมหรือเปล่านะครับเพราะว่ากินเหล้าแล้วนะครับตัวเองถึงจะมีเรี่ยวมีแรงพอไม่ได้กินเหล้าขาวเข้าไปนี่เรี่ยวแรงมันอาจจะหมดแล้วก็อาจจะเกิดอาการชักเก่งด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราไปดูกันที่ข่าวแรกเลยตำรวจกองบังคับการปราบปรามนะครับร่วมกับตำรวจทางหลวงเนี่ยทำการสกัดจับนะครับแก๊งยานรกนะครับได้ผู้ต้องหาทั้งหมด4คนนะครับพร้อมกับรถเก๋งรับขนนะครับยาบ้าเนี่ย 4.8 แสนเม็ดนะครับจากจังหวัดเชียงรายจะไปส่งลูกค้าทางภาคใต้นะครับเผยว่าได้ค่าเสี่ยงเนี่ยเที่ยวละ1แสนถึง4แสนบาทเลยทีเดียวไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมนะครับของกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามและก็สถานีตำรวจทางหลวงที่4กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงได้ร่วมกันจับกุมนะครับผู้ต้องหาทั้งหมด4รายนะครับพร้อมด้วยของกลางก็คือยาบ้าจำนวน480,000 เม็ดนะครับโดยการจับกุมครั้งนี้ได้ที่บริเวณถนนเพชรเกษมนะครับทางหลวงหมายเลข4ขาล่องใต้กม.ที่469ในตำบลนากะตามนะครับในอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรต่อเนื่องถึงนะครับบริเวณถนนเอเชียทางหลวงที่41ขาล่องใต้นะครับกม.ที่13นะครับในตำบลนะครับทุ่งคาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรสืบเนื่องอย่างนี้ครับสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามเนี่ยได้มีการสืบสวนแล้วก็ติดตามผู้ที่กระทำความผิดในได้นะครับในวิ่งราวทรัพย์ของร้านทองในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับต่อมาครับศาลจังหวัดทุ่งสงเนี่ยได้มีการออกหมายจับผู้ต้องหาดังกล่าวจึงได้ทำการสืบสวนและก็ติดตามจนกระทั่งมาทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยได้หลบหนีไปพักอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมานะครับแต่ว่ารถนะครับที่ผู้ต้องหาเนี่ยครอบครองอยู่นะยังคงมีการใช้งานนะครับอยู่ในลักษณ
ณะที่ต้องบอกว่าผิดปกตินะครับแล้วก็ไม่ทราบว่าผู้ใดเนี่ยเป็นคนขับนะครับหรือผู้ขับขี่นั่นเองโดยนะครับจะขับขี่เนี่ยลงมาจากบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงรายลงมาถึงนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็บริเวณจังหวัดใกล้เคียงนะครับนี่ต้องบอกว่าจนกระทั่งนะครับเราถึงที่หมายแล้วก็จะกลับขึ้นไปนะครับที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็กลับลงมาอีกครั้งเป็นจำนวนเนี่ยหลายครั้งหลายเที่ยวเลยทีเดียวแล้วก็ยังพบว่าในการเดินทางแต่ละครั้งเนี่ยจะมีรถนะครับยนต์ยี่ห้อโตโยต้ารุ่น Vios เนี่ยสีเทาติดตามมาด้วยในเวลาใกล้เคียงกันหรือว่าไล่เลี่ยกันนั่นเองนะครับจึงเชื่อว่าจะมีการบรรทุกนะครับสิ่งของผิดกฎหมายจึงได้ทำการวางแผนและทำการสืบสวนและก็เฝ้าติดตามนะครับจนกระทั่งวันที่นะครับ22กันยายน2567ในช่วงกลางวันเนี่ยครับพบว่ามีกลุ่มของรถเป้าหมายเนี่ยรถยนต์เป้าหมายเนี่ยนะครับได้ขับจากจังหวัดเชียงรายจะมุ่งหน้ามายังภาคใต้นะครับต้องบอกอย่างนี้เลยจึงได้มีการประสานกับตำรวจทางหลวงชุมพรทำการสกัดจับนะครับจนกระทั่งสามารถนะครับสกัดจับรถน่ะทั้ง2คันได้นะครับพร้อมด้วยของกลางก็คือยาเสพติดที่บรรจุมาในถุงกระสอบจำนวนทั้งหมด4กระสอบซึ่งในนั้นนะครับแม่พอเปิดออกมาตำรวจก็พบยาบ้าเนี่ยจำนวน 480,000 เม็ดจึงได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนของกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับสอบถามกลุ่มผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะครับว่าได้ร่วมกันเนี่ยกระทำความผิดจริงโดยจะมีการแบ่งหน้าที่นะครับอย่างชัดเจนเลยก็จะมีรถนำเนี่ยนะครับรถนำคันเนี่ยนะครับจะนำกูทางไปก่อนดูนะครับเส้นทางดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะได้รับค่าจ้างเป็นเงินจำนวนทั้งหมด 400,000 บาทต่อนะครับต่อเที่ยวแล้วก็ต่อครั้งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับรถที่ตามมาซึ่งจะได้รับค่าจ้างในการขนยาเสพติดเนี่ยจำนวนเงินนะครับ 100,000 บาทต่อครั้งแล้วก็ต่อเที่ยวแล้วก็ยังมีผู้สั่งการโดยรถนำเนี่ยนะครับจะขับขี่นะครับล่วงหน้าเพื่อเป็นการคอยรายงานนะครับเส้นทางต่างๆเป็นระยะระยะเมื่อปลอดภัยแล้วว่าไม่มีด่านตรวจของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะแจ้งให้รถที่ตามมาที่มีการบรรทุกยาเสพติดเนี่ยให้ขับตามมาแล้วก็มีการสื่อสารระหว่างนะครับรถนำรถตามแล้วก็ผู้สั่งการด้วยตลอดเวลาเลยจนกระทั่งต้องบอกว่ามาติดตามกันแบบนี้นะครับแล้วก็มีการรายงานเหตุการณ์นะครับอาจจะไม่มีเขาเรียกว่าเกิดความผิดปกตินะครับก็มีการรายงานเส้นทางแบบนี้นะครับจนกระทั่งมาถึงจุดหมายตำรวจนะครับจึงได้ทำการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมกับการยึดรถนะครับแล้วก็ยาเสพติดของกลางดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่นะครับของตำรวจกองปราบร่วมกับนะครับตำรวจทางหลวงชุมพรเมื่อสังเกตได้แล้วว่ากลุ่มนี้มักจะขับรถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยลงมาจากภาคเหนือนะครับจังหวัดเชียงรายแล้วก็ลงสู่ภาคใต้นะครับก็มีการเฝ้าระวังจนสุดท้ายนะครับสามารถสกัดจับกุมได้ที่จังหวัดชุมพรนั่นเองครับก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับกองปราบแล้วก็ตำรวจทางหลวงชุมพรด้วยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูกันอีกเรื่องนึงนี่ผู้เสียหายกว่า20รายนะครับหอบหลักฐานเข้าแจ้งความเอาผิดกับแม่ตะแล้วก็ป๋าเบียร์นะครับในข้อหาช่อโกงประชาชนแล้วก็ยืนยันครับว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยทีเดียวเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเคนโดนะครับได้เป็นตัวแทนนะครับของผู้เสียหายเกือบ20คนจากจำนวนทั้งหมดเนี่ย155คนนะครับซึ่งเป็นผู้เสียหายทั้งในและก็ต่างประเทศและมูลค่าความเสียหายรวมๆกว่านะครับ2ล้านบาทซึ่งมีการซื้อทองคำนะครับออนไลน์จากนางสาวกะกรกนกนะครับหรือแม่ตะนะครับนะแล้วก็พร้อมด้วยทนายความเนี่ยได้หอบหลักฐานและก็ของแถมนะครับเข้าแจ้งความที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อให้ดำเนินคดีกับแม่ตะนะครับและก็นายการพลนะครับหรือว่าป๋าเบียร์นะครับในข้อหาช่อโกงประชาชนโดยผู้เสียหายได้เปิดเผยอย่างนี้ครับว่าก่อนหน้านี้นะครับเคยเข้าแจ้งความไว้ที่สภ.บ่อวินนะครับในจังหวัดชลบุรี
แต่ว่าตำรวจเนี่ยไม่รับแจ้งให้เหตุผลว่าอย่างนี้ครับว่าไม่เข้าข่ายนะครับความผิดช่อโกงเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยได้รับสินค้าแต่ว่าไม่มีการตรวจสอบน้ำหนักทองคำก่อนรับสินค้านั่นเองนะครับทางด้านนายอนุสรนะครับทนายความก็ได้เปิดเผยอย่างนี้ครับว่าขณะนี้มีผู้เสียหายในกลุ่มเนี่ยจำนวนทั้งหมดเนี่ย155คนรวมมูลค่าความเสียหาย2ล้านบาทแล้วก็ปัญหาที่เจอตอนนี้นะครับผู้เสียหายส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ต่างจังหวัดนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยแล้วก็บางรายเนี่ยอาจจะต้องอยู่ต่างประเทศด้วยทำให้การรวมตัวของผู้เสียหายเข้าแจ้งความเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะครับส่วนหลักฐานนะครับที่นำมาแจ้งความในวันนี้ก็มีหลักฐานนะครับการซื้อขายนะครับแล้วก็ของแถมจากแม่ตะเนี่ยนะครับที่มอบให้แล้วก็ยังมีคลิปไลฟ์สดขายทองนะครับทางออนไลน์ด้วยนี่ก็แหมในส่วนคดีก็แหมหลายๆคนก็รู้นะครับคุณหนุ่มกรรชัยก็ตามเรื่องนี้ตลอดเวลาผู้เสียหายก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับวันนี้นะครับผมเองเนี่ยฮะก็ได้รับการติดต่อจากผู้เสียหายนะครับหลายๆท่านว่าเกิดกรณีของการซื้อทองออนไลน์ที่ไม่มีความเป็นธรรมนะครับและปัญหาของกรณีนี้นะฮะหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นที่เคยทำไม่ว่าจะเป็นเมจิกสกินที่เป็นคดีที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้ว Forex 3D ที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วปัญหาเบื้องต้นของการดำเนินคดีกรณีนี้ที่มีจำนวนคนจำนวนมากก็คือการรวมผู้เสียหายซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากต่อให้เป็นคดีดังเท่าไหร่ก็แล้วแต่มีสื่อทำคดีมากเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ถ้ารวมผู้เสียหายไม่ได้ก็ไม่มีการกล่าวหากันวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นครับที่มีการรวมผู้เสียหายได้หลายร้อยคนที่อยู่ในกลุ่มไลน์วันนี้นัดหมายกันมาได้ก็คือหลายๆคนที่เดือดร้อนวันนี้ก็มายืนอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะสู้ให้กับความยุติธรรมกับตัวเองครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับต้องเรียนพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับว่าการรวบรวมผู้เสียหายในคดีแบบนี้ซึ่งผมเนี่ยนะฮะสามารถพูดคำว่าคดีช่อโกงได้เนื่องจากว่าอิงมาจากรายการโหนกระแสที่ท่านรองผู้กำกับการมีการพูดไปว่าพฤติกรรมของคนคนนั้นสามารถที่จะเชื่อมโยงไปสู่การช่อโกงได้ซึ่งการจะดำเนินการนั้นต้องมีการรวบรวมผู้เสียหายซึ่งต้องบอกกันตามตรงครับว่าผู้เสียหายที่อยู่ในกรณีนี้อยู่ต่างจังหวัดเป็นจำนวนมากและก็อยู่ต่างประเทศก็มีด้วยนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เสียหายคิดว่าน่าจะมาเรื่อยๆครับในกลุ่มเนี่ยนะฮะที่ณตอนนี้นะครับก็คือ155คนก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีเข้ามาอยู่ตลอดเวลาในกลุ่มทำงานกันยังไงครับก็จะเข้ามาปุ๊บก็จะมีแอดมินถามว่าเสียหายเท่าไหร่ณยอดตอนนี้นะครับ155คนมีมูลค่าความเสียหายประมาณ2ล้านกว่าบาทครับที่มีการทำ Excel อะไรยังไงบ้างก็ซื้อปีเสียค่ะ 33,333 บาทแต่เอาไปขายได้ 10,000 บาทแต่เขาก็คือว่าเขาคือทองแท้ค่ะเขาให้ของแถมมาเยอะไหมคะเยอะค่ะลังใหญ่เนี่ยค่ะตรวจสอบนานหรือยังอะพี่ก็ตรวจสอบก็คือพอมาถึงปุ๊บเราถึงรู้ว่าเป็นทอง 6-7 กรัมค่ะแล้วก็แต่ว่ามันมีใบการันตีค่ะว่ายังไงเราก็ซื้อมา 33,000 เราคิดว่ายังไงเขาต้องรับซื้อในราคาที่ใกล้เคียงกับ 33,000 ค่ะครับคือเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าตอนแรกเนี่ยผู้เสียหายเองก็ไม่รู้จะไปในทิศทางไหนนะครับเพราะว่าไม่มีใครมาฟันธงว่ากรณีนี้มันเข้าข่ายเป็นคดีอะไรผู้เสียหายก็ไปแจ้งบางทีก็เป็นคดีผู้บริโภคบ้างบางทีก็เป็นคดีหลอกขายบ้างบางทีก็ไม่รับบ้างเพราะว่าได้ของไปแล้วผู้เสียหายก็จะเป็นกันแบบนี้แต่ต้องขอบคุณรายการโหนกระแสจริงๆที่รองผู้กำกับการท่านได้พูดว่ากรณีนี้เข้าข่ายช่อโกงนั่นหมายความว่าเราสามารถแจ้งความได้ทั่วประเทศในคดีช่อโกงเพราะท่านมีการฟันธงมาแล้วในรายการโหนกระแสไม่ใช่แค่คดีผู้บริโภคครับมันเป็นคดีช่อโกงครับในวันนี้นะคะเราแจ้งข้อหาอะไรบ้างหรือว่ามันมีอะไรที่เข้าข่ายความผิดในทางกฎหมายเดี๋ยวให้ทนายพัฒน์นะครับได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนิดนึงนะครับว่าวันนี้มันเข้าข้อกฎหมายอะไรบ้างครับเดี๋ยวเชิญทนายพัฒน์ด้านหน้าครับคือผู้เสียหายที่มาในวันนี้ก็ตามที่มีการออกรายการโหนกระแสเมื่อวานนี้แหละครับก็คงมาแจ้งข้อหาช่อโกงประชาชนนะครับซึ่งจะผิดยังไงเนี่ยก็ต้องรอดูเจ้าที่นะครับตำรวจนะครับสอบข้อเท็จจริงแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานนะครับเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับมั่นใจในหลักฐานที่เรามีครับคือเบื้องต้นเนี่ยเรามีผู้เสียหายจำนวนหนึ่งซึ่งเราสามารถดูพยานหลักฐานได้แต่ว่าเชื่อว่าเนื่องจากว่ามีคนที่ซื้อไปเนี่ยจำนวนมากนะครับก็ต้องรอดูพยานหลักฐานของ
คนกลุ่มเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะว่าบางคนซื้อมันต่างกรรมต่างวาระกันนะครับเห็นบอกเมื่อวานนี้มันมีกลุ่มที่ไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีด้วยตรงนี้เรามีความหวั่นเกรงอะไรไหมคะว่าคดีมันจะหลวมหลวมไปหน่อยคืออย่างนี้ครับเป็นสิทธิของประชาชนที่จะดำเนินคดีได้นะครับใครอยากดำเนินคดีก็ดำเนินคดีไปใครไม่อยากดำเนินคดีก็เป็นสิทธิของแต่ละบุคคลนะครับซึ่งบางข้อหาเนี่ยอาจจะเป็นความผิดต่อส่วนตัวบางคนไปรับเอาของไปคืนแล้วได้เงินคืนแล้วไม่ติดใจดำเนินคดีเซ็นเอกสารไปเรียบร้อยแล้วแต่บางข้อหามันเป็นความผิดต่อรัฐนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าอาญาแผ่นดินนะครับเจ้าที่ตำรวจก็ต้องดำเนินคดีต่อนะครับแล้วถ้าสมมติว่าวันนี้เมื่อวานเนี่ยกลุ่มที่เขาเซ็นเอกสารไปแล้วว่าเขายินยอมแล้ววันนี้เขาเปลี่ยนใจอยากจะดำเนินคดีได้ไหมเขาก็สามารถที่จะนะครับแจ้งความดำเนินคดีได้แต่ว่าก็ต้องมานั่งดูว่าข้อหาที่เขาแจ้งเนี่ยเป็นความผิดต่อส่วนตัวไหมถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวมีการเซ็นเอกสารว่าไม่ดำเนินคดีกันแล้วก็จบไปแต่ถ้าข้อหาใดที่เป็นความผิดต่อรัฐก็ต้องดำเนินคดีต่อฮะครับก็เสริมนิดนึงนะครับว่าทำไมเราต้องดันเป็นช่อโกงหรือว่าช่อโกงประชาชนนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นความผิดฐานที่ค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควรนะครับคือถ้าเป็นคดีของผู้บริโภคเนี่ยมันสามารถยอมความกันได้แต่ถ้าเป็นคดีช่อโกงอันนี้เราก็ลุ้นกันอยู่หลายวันนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่หนึ่งที่ผมเรียนให้พี่ๆทราบนะครับว่าผู้เสียหายก็แตกกระจายกันไปเยอะมากแล้วก็ถามมาอยู่ตลอดเลยว่าจะแจ้งข้อหาอะไรจะแจ้งข้อหาอะไรเราก็ยังไม่มีใครฟันธงว่าจะต้องแจ้งข้อหาอะไรกันแน่นะฮะบางคนไปแจ้งก็คือไม่ได้รับแจ้งบ้างเป็นอย่างเงี้ยมาโดยตลอดแต่วันนี้ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะครับที่มาช่วยกันนำเสนอข่าวว่าณวันนี้เราชูกันที่ช่อโกงแล้วนะครับมันไม่ใช่คดีผู้บริโภคธรรมดานะครับณวันนี้พี่ๆสื่อมวลชนทุกช่องครับช่อโกงกับช่อโกงประชาชนนี่คือสิ่งที่เรากำลังโฟกัสและทุกคนที่อยู่ตรงนี้ถามผู้เสียหายครับว่าเขาจะดำเนินการช่อโกงไหมอ่ะให้เนี่ยคนที่มีหลักฐานที่ไปเอาผลตรวจมาเนี่ยนะฮะเขาจะดำเนินการผิดเนี้ยควรจะเป็นช่อโกงประชาชนนะคะต่อให้เขาเยียวยาแล้วเพราะว่าคือเมื่อ2ปีที่แล้วดิฉันน่ะออกมาทำคลิปรีวิวก็ยังโดนแบบกระแสแฟนคลับเขาอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ทนดูว่าเขาได้ทำแบบเนี้ยซ้ำหลังจากที่ดิฉันรีวิวแล้วเนาะแสดงว่าเขาอ่ะมีความตั้งใจอะค่ะเขาไม่ได้ทำแบบรู้เท่าไม่ถึงการหรือแบบผิดพลาดแค่ครั้งเดียวอะคือเขาอะแบบถ้าเห็นใน TikTok เนาะก็มีคนที่โดนปิดปากโดนอะไรเป็นโดนเงินคืนเป็นหมื่นๆคนเนาะแต่ว่าวันนี้คือเราทำให้เป็นตัวอย่างต่อสังคมด้วยร้านอื่นๆจะได้ไม่ทำไม่หลอกลวงผู้บริโภคใช้ความรู้ใช้คือเขาฉลาดอ่ะคือเขารู้จุดด้อยของคนไทยเนาะคนไทยจะรู้น้ำหนักทองเป็น50ตังค์สลึง1บาทเขาพูดจริงๆกรัมอ่ะแต่แบบด้วยความที่เราไม่ได้เป็นคนมีเงินที่เข้าร้านทองทุกวันเนาะเราจะได้จำได้ว่าทองสลึงหนึ่งหนักกี่กรัมอะไรอย่างเงี้ยคือมันทำให้แบบอย่างรายการโหนกระแสออกมาเนี่ยมันทำให้คนมีความรู้เยอะมากคนระวังมากขึ้นแล้วก็รู้ภัยว่าการซื้อของออนไลน์เนี่ยวิธีการทำการตลาดเขาไม่ว่าจะเป็นซองแดงอะไรอย่างเงี้ยเยอะเนาะก็คืออยากให้ไปให้ถึงที่สุดนะคะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นไม่ทำแบบนี้อีกว่าไม่แบบคือเงินน่ะปิดปากคนไม่ได้ทุกคนอย่างเงี้ยค่ะณวันนี้ครับพี่น้องครับทางแม่ตั๊กเองเนี่ยก็ได้ติดต่อมาทางกลุ่มผู้เสียหายบ้างไหมครับไม่ค่ะใช่ๆๆเจอกันล่าสุดคืออ๋อพี่ไม่ได้เจอเขาตั้ง2ปีแล้วอะค่ะเจอกันล่าสุดคือโหนกระแสถูกมั้ยฮะใช่แล้วณวันนี้ฮะอยากให้เขาออกมาพูดหรือว่าเอามาอะไรนะเพราะตอนนี้ไม่เห็นตัวเขาคือจริงๆอ่ะเขาจริงๆเขาควรจะถามว่าขอโทษเนี่ยคือคนอื่นให้อภัยไหมดิฉันไม่ได้โกรธแค้นส่วนตัวกับเขานะคะคือเขาออกมารับผิดชอบคนอื่นอ่ะโอเคแล้วแต่ว่าคือเขาอ่ะคือเมื่อ2ปีที่แล้วเขาควรจะหยุดอ่ะหรือเมื่อ3ปีที่แล้วเขาควรจะหยุดอ่ะแต่เขาใช้ช่องว่างอย่างเงี้ยเพื่อปิดปากหลายคนอ่ะเราก็ยังทำต่อเนื่องจนรวยเป็นหมื่นล้านบอกเลยไม่อิจฉาค่ะแต่เหมือนเขาบอกว่าเขาขอโอกาสนะเราโอกาสก็คือโอกาสเราให้โอกาสเขานะคะเราให้โอกาสเขาชี้แจงทางด้านกฎหมายเนาะเนี่ยเราให้โอกาสเขานะคะ
ไม่ใช่ปิดโอกาสเขาเราไม่เคยต่อว่าเขาเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับผู้เสียหายหลายๆคนกลัวกลัวพี่นี่แหละกลัวมากกลัวโดนฟ้องหมิ่นประมาทใช่ร้องไห้เลยว่าหมิ่นประมาทเนี่ยเกิดขึ้นในทุกกรณีเลยนะฮะเขาจะเที่ยวขู่เหยื่อหรือว่าขู่คนที่ซื้อของหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในหลายๆกรณีที่ผ่านมาเนี่ยด้วยการที่ว่าใครออกมาเจอหมิ่นประมาทใช่ไหมใช่ใครออกมาทนาย200คนใครออกมาโดนดำเนินคดีแน่นอนแคปเจอร์ไว้หมดแล้วนะปิดปากด้วยกฎหมายที่เราไม่เข้าใจใว่าหมิ่นประมาทจริงๆแล้วออกมาสู้เนี่ยไม่ได้เข้าข่ายหมิ่นประมาทนะครับออกมาสู้ได้เต็มที่นะฮะไม่ได้หมิ่นประมาทเราไม่ได้ไปต่อว่าต่อขานอะไรเขานะครับแต่นี่คือมันมาพิสูจน์ความจริงด้วยพยานและหลักฐานที่เกิดขึ้นอยากให้คนที่กลัวอยู่นะตอนนี้อันนี้บอกเลยมันเป็นทุกรุ่นที่ผมทำคือกลัวฉันเป็นแค่ลากหญ้าฉันจะไปสู้อะไรกับเขาได้เดี๋ยวเขาเอาทนายมาว่าฉันเดี๋ยวเขาเอาฉันมาฟ้องหมิ่นประมาทส่งหมายมาที่บ้านฉันจะทำยังไงปรากฏว่าไม่มีใครออกมาเลยเพราะว่ากลัวตรงนี้ณตอนนี้ทุกคนเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าการเรียกร้องความยุติธรรมไม่ต้องกลัวหมิ่นประมาททนายพัดช่วยจั่วเรื่องนี้ชัดๆหน่อยสิครับเพราะว่าเนี่ยนะครับบางทีแม่เห็นแค่ของถูกนึกว่าของดีนะครับรวมไปถึงแม่การแอบอ้างนะครับของแม่ตะนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยว่าแม่บอกว่ามีสรรพคุณนะครับถ้าเกิดบูชาไปซื้อไปเนี่ยค้าขายร่ำรวยสุดท้ายนะครับก็ต้องแห่กันมาแจ้งความดำเนินคดีครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูกันอีกเรื่องครับตำรวจได้มีการรวบทันควันนะครับเมื่อลุงวัย70ปีเนี่ยขโมยไส้กรอก15กิโลรับสารภาพนะครับว่านำไปแลกนะครับเหล้าขาวอ้างว่าต้องกินทุกวันละ3เวลานะครับไม่งั้นครับไม่มีแรงครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.ปากเกร็ดนะครับได้ทำการจับกุมตัวนายวิชัยอายุเนี่ย70ปีนะครับพร้อมด้วยของกลางก็คือเสื้อยืดนะครับโปโล1ตัวนะครับที่สวมใส่ในขณะเกิดเหตุนะครับรวมไปถึงนะครับ2ก็คือไส้กรอกนะครับยี่ห้อแหลมทองถุงน้ำหนักเนี่ยถุงละ1กิโลจำนวนทั้งหมด5ถุงแล้วก็ยังมีไส้กรอกนะครับยี่ห้อเบาโวบาวทาโบโกอะไรเนี่ยนะครับนะครับน้ำหนักเนี่ย1กิโลนะครับจำนวนทั้งหมด2ถุงนะครับโดยการจับกลุ่มตัวได้ที่บริเวณริมถนนนะครับภายในซอยประเสริฐนะครับอิสลาม1นะครับตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้แจ้งข้อกล่าวหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยนายวิชัยครับให้การรับสารภาพว่าอย่างนี้ครับว่าก่อนเกิดตนเองเนี่ยได้ก่อเหตุจริงนะครับตามที่ปรากฏบนกล้องวงจรปิดในวันที่เกิดเหตุเนี่ยตนเองเนี่ยได้ดื่มนะครับเหล้าขาวก่อนที่จะมาก่อเหตุตนเองเนี่ยทำงานนะครับอาชีพเนี่ยเก็บขวดแล้วก็เก็บหัวปลาแซลมอนขายนะครับแล้วก็แม่มีที่อยู่เนี่ยไม่เป็นหลักแหล่งตนเองเนี่ยเดินเล่ร่อนนะครับแล้วก็เก็บขวดอยู่แถวบริเวณถนนเลียบเมืองปากเกร็ดนะครับแล้วก็ทำแบบนี้ทุกวันมากว่า40ปีนะครับซึ่งในวันเกิดเหตุเนี่ยตนเองเนี่ยพอมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยซึ่งเป็นร้านนะครับของนายตีนะครับลูกชิ้นปิ้งนะครับสาขานะครับเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะครับซึ่งตอนนั้นตนเองอ่ะเมาก็เลยเกิดก่อเหตุขโมยไส้กรอกเนี่ยทั้งหมด15ถุงแล้วก็เดินหนีไปสาเหตุนะครับที่ทำลงไปเนี่ยเพราะต้องการนำของที่ขโมยมาได้เนี่ยไปแลกนะครับเหล้ากินนะครับหากถ้าไม่ได้กินเหล้าแล้วก็จะมีอาการเกร็งแล้วก็ไม่มีแรงนะครับแม่นะนี่ก็ถือว่าถ้าไม่กินเหล้าไม่ตกถึงท้องเนี่ยจะมีอาการเกร็งแล้วก็ไม่มีแรงนะครับซึ่งตนเองเนี่ยต้องกินเหล้าเนี่ยวันละ3เวลานะครับสุดท้ายอยากจะขอโทษผู้เสียหายแล้วก็รับปากครับว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะครับส่วนเจ้าของร้านนะครับนายตีลูกชิ้นปิ้งเนี่ยนะครับเป็นผู้เสียหายเนี่ยได้เปิดเผยอย่างนี้ครับว่าปกติเนี่ยนะทางเราสั่งของไปเนี่ยคนจะมาส่งของเนี่ยในเวลากลางคืนนะครับแล้วก็ในช่วงเที่ยงคืนนะครับแล้วของทุกรอบนะครับที่ตนเองสั่งไปเนี่ยจนกระทั่งนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยตนเองก็ไปตรวจสอบนะครับแล้วก็นับนะครับแม่ปรากฏว่าของเนี่ยมันเกิดหายไปประมาณสัก15กิโลนะครับจึงได้ย้อนกลับมาดูกล้องวงจรปิดก็พบว่าในช่วงเวลาประมาณสัก3นาฬิกาได้มีคนร้ายเนี่ยถึงเป็นลุงนะครับได้เดินเท้านะครับแล้วก็เข้ามาจากบริเวณริมถนนนะครับเลี่ยงเมืองปากเกร็ดแล้วก็มาเปิดนะครับเนี่ยฝาถังนะครับที่เขาเก็บของไว้เนี่ยแล้วก็หยิบไส้กรอกเนี่ยจำนวนทั้งหมด15กิโลเดินหนีไปนะครับ
แต่ว่าในช่วงเที่ยงของวันเดียวกันนั้นนะครับตนเองเนี่ยได้เดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สภ.ปากเกร็ดเพื่อเปล่าแหมปรากฏว่าผ่านไปไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเนี่ยได้โทรมาแจ้งกับตนว่าสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหารายนี้ได้แล้วพร้อมด้วยของกลางนะครับตนเองก็รู้สึกตกใจแล้วก็ดีใจมากๆเพราะว่าตำรวจเนี่ยทำงานรวดเร็วนะครับยังผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงนะครับตนเองก็อยากจะขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกๆคนทุกๆนายนะครับที่ทำการจับกุมคนร้ายได้นะครับทั้งนี้ครับต้องบอกว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยนะครับของตนเองเนี่ยไม่แย่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าส่วนของกลางเนี่ยอาจจะได้ไม่ครบนะครับเพราะว่าผู้ต้องหารายนี้ได้นำเอาไปแลกนะครับสุรามาดื่มแล้วจากนั้นก็มีการพูดคุยกับผู้ต้องหาแล้วก็แม่ต้องบอกว่าพูดจานะค่อนข้างที่จะไม่รู้เรื่องด้วยเบื้องต้นก็ได้กราบขอโทษนะครับกับตนแล้วแล้วก็แม่จะไม่ทำแบบนี้อีกนะครับหลังจากนี้นะครับความระมัดระวังที่ตนเองจะต้องเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อนำของมาใส่ในร้านเนี่ยก็คงจะต้องนะครับหากุญแจมาล็อกเพื่อความปลอดภัยนั่นเองแม่คุณลุงถ้าไม่ได้กินเหล้า3เวลาอาการเก่งแล้วมันจะไม่มีแรงแต่สุดท้ายนะครับต้องไปอดเหล้าในเรือนจำครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดครับของมันหายไปยังไงตั้งแต่วันไหนหายไปกี่ครั้งก็โดยปกติแล้วอะค่ะซัพพลายเออร์ของเราก็จะมาส่งของช่วงกลางคืนดึกๆหลังเที่ยงคืนของทุกรอบที่เราสั่งแล้วเช้ามาเราก็จะมีคนเข้ามาตรวจรับนับของแล้วเมื่อเช้านี้ช่วงประมาณ 8:30 น. ถึง 9:00 น.เราก็ตรวจรับนับของบังเอิญว่าของมันขาดหายไปจำนวน15กิโลทีนี้เราก็เช็คคนที่จะเข้ามาก่อนหน้าในทีมงานเราละว่ามีใครเอาออกไปก่อนหน้านี้ไหมก็ปรากฏไม่มีเราก็เลยเข้ามาดูย้อนดูในกล้องวงจรปิดก็พอเปิดกล้องมาปุ๊บก็เห็นว่ามีคนหยิบไปก็มีคนร้ายหยิบไปเราก็เลยเข้ามาดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีก็มาประมาณช่วงเที่ยงนะคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบก็ลงเลยทันทีแล้วนะตอนนี้ประมาณไม่เกินบ่ายสองเองอ่ะเจ้าหน้าที่สภ.ปากเกร็ดทำงานเร็วมากเลยต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะว่าจับคนร้ายได้ในทันทีเลยพร้อมของกลางด้วยก็รู้สึกว่ามีคนช่วยดูแลเราอีกทีนึงขอบคุณมากค่ะอุ่นใจค่ะจับได้ทันควันเลยค่ะก็ไวมากถือว่าทำงานรวดเร็วก่อนหน้านี้เห็นว่ามีหายด้วยใช่ไหมคือก่อนหน้านี้คือเราอยู่ตรงนี้เช่าพื้นที่ตรงนี้ในการทำกิจการมาตั้งแต่ปี60แล้วก่อนหน้านั้นมันก็มีของหายก็เป็นข้อโต้เถียงกับทางซัพพลายเออร์มาตลอดว่าเอ้ยซัพพลายเออร์ส่งไม่ครบหรือว่าเรานับไม่ครบหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อก่อนเรายังไม่เคยติดกล้องวงจรปิดแต่ว่าเราเพิ่งมาติดได้ประมาณเมื่อช่วงประมาณปีก่อนอะไรประมาณนี้แล้วพอครั้งเนี้ยเราก็ตรวจสอบเจอค่ะก็เป็นรูปมือใช่ไหมในกล้องใช่ก็ค่อนข้างชัดเจนทั้งที่มีหลักฐานเป็นสินค้าของเราอยู่ในมือเขาด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะทีนี้พี่จะทำไงคือในครั้งต่อคือปกติแล้วอะซัพพลายเออร์เรามาเราไม่สามารถให้เขาไปในพื้นที่ห้องเย็นด้านในได้มันจะล็อกไว้ทีนี้นะตอนเนี้ยเราให้เขาใส่ถังข้างหน้าไว้ก็คงจะต้องใช้กุญแจแล้วก็ฝากกุญแจอะไรกันก่อนเบื้องต้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะของที่หายไปมีอะไรบ้างครับของหายไปจริงๆไม่ได้มีมูลค่าสูงนะคะสินค้าที่เราขายอะก็เป็นไส้กรอกเป็นลูกชิ้นส่วนที่หายไปคือไส้กรอกทั้งหมดแค่15กิโลไม่ได้เยอะนะคะขอกันกินคนมาขอกินเราก็ให้เยอะแต่การที่จะมาหายแบบนี้บ่อยๆอ่ะเราเป็นประชาชนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยในนะครับคราวนี้รับรองครับว่าติดคุกเนี่ยต้องบอกงี้เลยไปอดเหล้าในคุกนะครับน่ะเอ้าท่านผู้ชมครับไปดูกันอีกเรื่องครับดร.ธนกิจนะครับได้เข้าช่วยเหลือนะครับผู้เสียหายหลังจากที่ถูกฝ่ายชายเนี่ยตามมางอนง้อขอคืนดีแล้วก็พาไปกักขังหน่วงเหนี่ยวทำร้ายร่างกายนะครับแถมยังข่มขู่นานกว่า5วันเลยทีเดียวครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับดร.ธนกิจนะครับจิตอารีรัตน์นะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับได้พานางสาวแอมนะครับอายุเนี่ย31ปีผู้เสียหายครับเข้าแจ้งความดำเนินคดี
ีกับอดีตแฟนเก่านะครับหลังจากที่ผู้เสียหายเนี่ยเข้าร้องขอความช่วยเหลือโดยถูกนะครับอดีตแฟนเนี่ยกักขังหน่วงเหนี่ยวนานหลายวันนะครับแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายข่มขู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการกรีดใบหน้าแล้วก็ตัดนะครับเอ็นข้อมือกรีดเท้าตัดหูแล้วก็แม่ต้องบอกว่าทำการตัดผมนะครับจนได้สามารถที่จะไปทำงานได้ทั้งนี้ครับผู้เสียหายนะครับอยากจะกลับบ้านไปหาครอบครัวเนื่องจากบ้านพักของผู้เสียหายเนี่ยอยู่ละแวกเดียวกันกับผู้ก่อเหตุนะครับเพราะว่าหวาดระแวงเกรงว่าจะได้รับอันตรายโดยทางด้านนะครับพันตำรวจเอกนะครับมนิษฐ์นะครับรองผู้กำกับตำรวจนะครับรองผู้กำกับการตำรวจนครบาล6ครับซึ่งรักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันแล้วก็ฝ่ายสืบสวนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับคุ้มกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนะครับได้ทำการช่วยเหลือนะครับโดยทางด้านดร.ธนกิจครับได้กล่าวไว้อย่างนี้ครับว่าการใช้ความรุนแรงและการทำร้ายร่างกายภายในครอบครัวเนี่ยนะแม่ต้องบอกว่าไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับและถ้ามองถ้าดูกันจริงๆเนี่ยอย่ามองข้ามกันเลยทีเดียวเพราะสิ่งที่เห็นนะครับการก่อเหตุเนี่ยในลักษณะดังกล่าวเนี่ยควรจะนะครับนี่ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดผู้เสียหายคนไหนนะครับที่อาจจะโดนแฟนเก่าหรือว่าคนรักเนี่ยทำร้ายร่างกายนะครับก็ให้รีบนะครับขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็แม่ต้องบอกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยอาจจะต้องมีการพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เนี่ยมันรุนแรงทั้งนี้ครับรวมไปถึงนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจและก็กระทรวงยุติธรรมเนี่ยต้องเข้าทำการช่วยเหลือและก็ดูแลผู้เสียหายนะครับจากนั้นครับด้านดร.ธนกิจนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่คุ้มครองนะครับพยานเนี่ยของกระทรวงยุติธรรมแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้พาผู้เสียหายเนี่ยกลับไปยังบ้านพักของตนเองในบริเวณนะครับย่านตลาดมหานาถเขตดุสิตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสน.นางเลิ้งนะครับแล้วก็แม่เพื่อที่จะให้ดูแลความปลอดภัยในชีวิตกับผู้เสียหายนะครับส่วนการดำเนินคดีนะครับด้านฝ่ายชายผู้ก่อเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้เสียหายนะครับแล้วก็จะมีการดำเนินการออกหมายเรียกถ้าไม่มาพบนะครับก็จะออกหมายจับต่อไปนี่ก็บางครั้งบางคราวนะครับเลิกกันไปแล้วแต่ว่าฝ่ายชายจะมางอนง้อขอคืนดีนะครับพอฝ่ายหญิงไม่เล่นด้วยก็กลับเขาไปกักขังหน่วงเหนียวแถมยังข่มขู่ตลอด5วันเอ้าไปฟังเสียงกันหน่อยครับแต่เป็นเรื่องที่ทราบจากข่าวเบื้องต้นแล้วว่าเขามีการถูกเอาไปขังนะครับโดยคนใกล้ชิดเขาเองแล้วก็มีภาพก็คือเรื่องของการกล้อนผมแล้วก็มีเมสเซจในเรื่องการพูดคุยเกี่ยวกับการข่มขู่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็มีเรื่องของการข่มขู่ซึ่งเดี๋ยวพูดไปก่อนก็ได้ก็มีเรื่องของการข่มขู่พอมีการข่มขู่ว่าจะกรีดหน้าจะตัดหูจะทำร้ายจะฆ่าให้ตายก็มีต่างๆนานาที่เข้ามาเป็นข้อความแชทไลน์ดังนั้นพอเห็นมีเรื่องของการข่มขู่เกิดขึ้นเนี่ยในอันเดิมนะครับเท่าที่ท่านรองผู้การได้พูดแล้วเนี่ยก็มีการรับเป็นคดีไปแล้วนะครับแต่ว่าในวันนี้ที่ต้องมาอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่ามีการข่มขู่เนี่ยเราจึงประสานไปยังอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมวันนี้ก็จัดเจ้าหน้าที่มา2ส่วนด้วยกันนั่นก็คือส่วนหนึ่งคือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการรับเงินเยียวยานะครับว่ามีการถูกทำร้ายร่างกายอะไรยังไงก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนค่าทดแทนและค่าเสียหายแก่จำเลยในคดีอาญาอันที่2ก็คือเจ้าที่ในส่วนของการรับคุ้มครองพยานเพราะเนื่องจากว่าถ้ามันมีลักษณะของการข่มขู่ทั้งหลายเกิดขึ้นเนี่ยก็ควรจะต้องใช้มาตรการทางกฎหมายในการที่จะเข้าดูแลผู้เสียหายว่าจะได้ให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างปกตินะครับคือประเด็นนี้แหละครับที่มองเห็นความสำคัญก็คือว่ามันควรจะหมดยุคเรื่องของการที่จะข่มขู่ทำร้ายร่างกายกันไปในครอบครัวแล้วนะครับเราก็ไม่สนับสนุนที่ให้เกิดการใช้ความรุนแรงนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องได้ให้ท่านรองผู้บังคับการท่านได้กรุณา
อธิบายความคืบหน้าในเรื่องของคดีความณขณะนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเชิญครับท่านรองชนครับเนื่องจากตามที่ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีให้ข้อมูลไปนะครับเคสนี้ก็มีสุภาพสตรีผู้หญิงนะครับมาแจ้งความที่สน.ปทุมวันนะครับก็มาแจ้งความว่าถูกอดีตคนที่เคยคบหากันขู่ทำร้ายนะครับในส่วนนี้รายละเอียดของคดีขออนุญาตไม่เปิดเผยเนื่องจากอยู่ในสำนวนการสอบสวนนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ทางสน.ปทุมวันเอาละครับท่านผู้ชมครับไปกันต่อครับกับแม่เดือดจัดเลยทีเดียวนะครับบุกไปที่โรงเรียนนะครับตบครูประจำชั้นนะครับที่กำลังตั้งท้องนะครับหลังจากที่ต้องบอกว่าด่าหยาบๆคล้ายๆกับลูกสาวนะครับชั้นม.2 นะครับต่อหน้าเพื่อนหาว่าไม่ไปร่วมกิจกรรมครับเอาไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยครับนะนี่เป็นนาทีนะครับที่คุณแม่ของเด็กหญิงอายุ14ปีเนี่ยปรีเข้าไปในห้องพักของคุณครูนะครับก่อนที่จะถามหาคุณครูประจำชั้นของลูกสาวแล้วก็พูดขึ้นว่ามีสิทธิ์อะไรที่มาด่าลูกกูนะครับหลังจากนั้นครับก็เข้าไปตบที่ศีรษะของครูนะครับจนกระทั่งครูคนอื่นๆเนี่ยถึงในห้องนั้นน่ะถึงกระทั่งตกใจนะครับรีบเข้าไปห้ามปรามแล้วก็แยกแม่ของเด็กหญิงนะครับออกจากจุดเกิดเหตุนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับในตำบลเกาะเกร็ดนะครับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทีมข่าวของเราก็ได้ไปพบกับนะครับนางสาวพรพักขพรนะครับอายุเนี่ย41ปีซึ่งเป็นแม่ของเด็กหญิงนะครับคนดังกล่าวเนี่ยที่แม่เล่าเหตุการณ์ว่าอย่างนี้ครับว่าลูกสาวของตนเองเนี่ยเรียนอยู่ชั้นม.2 นะครับในโรงเรียนดังกล่าวลูกสาวของตนเองเนี่ยได้โทรมาบอกว่าอย่างนี้ครับว่าคุณครูประจำชั้นเนี่ยมีการด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายต่อหน้าเพื่อนนะครับทำให้เธอเองเนี่ยทั้งอับอายนะครับเธอจึงโทรไปหาคุณครูนะคุณแม่พอรับสายเสร็จก็วางสายลูกเสร็จก็โทรไปหาคุณครูนะครับเพื่อทำการสอบถามแต่ว่าแม่พอไปคุยกันไปคุยกันมาก็เกิดทะเลาะกันแล้วก็มีปากมีเสียงกับคุณครูนะครับทางโทรศัพท์จากนั้นครับแม่ตนเองก็ได้เดินทางมาที่โรงเรียนแล้วก็ปี่เข้าไปแบบนี้นะครับทำร้ายร่างกายบุคลากรภายในโรงเรียนเลยนี่ก็ถือว่าบางครั้งบางคราวก็ต้องฟังคุณครูเขาด้วยว่าการด่าทอนั้นมันมีความหยาบขนาดไหนนะครับแล้วก็พูดจากันดีๆอ่ะไปฟังเสียงกันดีกว่าครับคือหนูลงมาจากที่หอกิจกรรมเพื่อจะกลับห้องมากระเป๋าแล้วกลับไปใหม่แต่หนูนั่งเล่นกับเพื่อนอยู่ในห้องก่อนแล้วครูเขาเปิดมาเขาก็ไล่พวกหนูออกแต่หนูมัวแต่คุยขำกันก็เลยไม่ได้หยิบกระเป๋าออกก็เข้าไปใหม่แล้วหนูก็เข้าไปนั่งคุยกันอีกแล้วเขาก็เปิดออกมาแล้วเขาพูดว่าอ๋อสะดอกกุญแจห้องเข้ากันเองได้แล้วนี่โหหัดเป็นโจรกันแล้วหรอเดี๋ยวนี้แต่ใช่ค่ะแต่คือเพื่อนหนูอีกคนนึงเขานอนอยู่แล้วครูเขาไม่เห็นเองทีนี้หนูก็พูดทีนี้ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าทีนี้ค่ะเป็นโจรเดี๋ยวบอกผอ.ให้มาเรียนแล้วไม่เรียนมาทำอะไรกันนักหนาพูดยังไงครูเขาพูดอย่างนี้ค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยด่าเขาไปค่ะแล้วเป็นต้องมาด่าหนูคือเขาด่าเหมาเพราะว่าตอนหน้านี้คือหนูมีเรื่องกับเขามาเยอะแล้วค่ะคือเอารองเท้าหนูไปทิ้งพูดแซะพูดแขวะตลอดค่ะประจำคุณครูประจำชั้นเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงค่ะพอต่อว่ากันเสร็จแล้วหนูทำไงต่อหนูโทรบอกแม่เลยค่ะเพราะว่าหนูมีปัญหาเขามาหลายรอบแล้วแม่ก็ไม่อะไรมาหลายรอบแล้วค่ะแต่รอบนี้มาด่าหนูก็ไม่ยอมค่ะก็โดนว่าใช่ค่ะแล้วคือเขาด่าเหมาแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาแขวะตลอดค่ะผู้หนูไม่ดีอย่างงู้นอย่างงี้เกเรไปเรื่อยเลยค่ะประจำคือหนูสุดที่จะทนแล้วค่ะใช่หนูสุดจะทนหนูก็ด่าเลยค่ะหลังจากนั้นคือก็เรียกแม่ใช่เรียกแม่แล้วแม่ก็ไปค่ะหลังจากที่คุณแม่ไปแล้วโดนอาจารย์ในห้องเรียนอาจารย์ประจำชั้นตอบว่าค่ะแล้วทีเนี้ยพอแม่ได้รับเรื่องจากลูกสาวไปแล้วแม่ไปได้ค่ะหนูก็ถามลูกหนูก่อนว่าตอนออกมาจากห้องกิจกรรมอ่ะขอใครมาขอใครเข้าห้องประเด็นก็คือขอครูอีกคนนึงมาแต่ครูอีกคนนึงมาเห็นมันก็เหมือนกับครูคนละคนกลายเป็นว่าไม่ได้ครูประจำชั้นคนที่ขอไม่ใช่สมมติว่าขออนุญาตครูเอมาพอมาเก็บของนู่นนั่นแล้วก็มาขู่กันอยู่ในห้องพอครูบีมาเจอก็คิดว่าพวกเด็กๆเนี่ยโดดคิดว่าเด็กๆเนี่ยโดดแล้วเด็กๆเนี่ยเข้าห้องไม่ได้เขาปีนเข้าทางหน้าต่างพอห้องเรียนเนี่ยโดนล็อกก่อนเรื่องพอทราบเรื่องหนูก็โทรไปถามครูก่อนหนูถามว่าเป็นอะไรกันลูกมากไหมมาหลายครั้งแล้วนะครูประจำชั้นโทรด่าเลยค่ะด่าแบบหยาบเลยค่ะพูดตรงๆเลยบอกว่าคราวที่แล้วไม่กล้าทำอะไรลูกหนูให้เด็กคนอื่นหยิบรองเท้าลูกหนูไปทิ้งถังขยะเนี่ยถังขยะมันมีน้ำเสียนะลูกหนูต้องก้มไปเก็บ
พ่อเขาไม่รู้ที่หลังเขาบอกจริงๆไม่ควรจะเก็บคุณต้องซื้อให้ใหม่ค่ะทีนี้หนูก็โทรด่าเลยหนูถามว่าลูกหนูจะผิดหนูไม่เคยว่าให้ไปตามกฎระเบียบแต่คุณไม่มีสิทธิ์ท่านผู้ชมครับเราไปตามเหตุการณ์รอบวันกับคุณธนกรมณีกิจเจ้าหน้าที่กู้ภัยปทุมธานีตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณแบงค์ครับครับคุณแบงค์ครับกรณีแม่นี่เดือดเลยทีเดียวนะครับบุกไปที่โรงเรียนแล้วก็ทำการตบนะครับครูประจำชั้นหลังจากที่ลูกสาวนะครับม.2เนี่ยโดนด่านะครับหยาบๆคลายๆนะครับต่อหน้าเพื่อนก็ทำให้เด็กเนี่ยอาจจะเกิดอาการอับอายนะครับแต่ว่าผลสุดท้ายนะครับแม่ก็ไม่ยอมอีกมันเกิดอะไรขึ้นครับกับเหตุการณ์นี้ครับเชิญครับครับจากกรณีนะครับผู้ปกครองนะครับก็คือทางด้านลูกนะครับไม่ได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ นะครับทางด้านครูประจำชั้นได้มาต่อว่านะครับก็คือทำให้ลูกตนเองอับอายนะครับแล้วคือคุณได้ลูกนะครับก็คือได้ไปฟ้องแม่นะครับและทางแม่ก็คือได้เข้ามาหาคุณครูที่ห้องพักครูนะครับก็คือให้ลูกชี้ว่าครูคนไหนนะครับแล้วทางด้านคุณแม่ได้ตบคุณครูครับก็คือว่าพอหลังจากที่ลูกสาวถูกต่อว่านะครับถูกด่าทอเนี่ยเอาพูดกันตรงๆนะครับนะก็โทรศัพท์เนี่ยไปแจ้งกับคุณแม่เพราะว่าคุณครูเนี่ยทราบว่าเด็กคนดังกล่าวเนี่ยนะครับไม่ไปร่วมกิจกรรมนะครับในระหว่างนั้นน่ะที่ครูเขาว่าเด็กคนนี้ว่าไม่ไปร่วมกิจกรรมเนี่ยเพราะเด็กเนี่ยติดอะไรครับหรือว่านั่งอยู่ในห้องแล้วก็ไม่ยอมออกจากห้องหรือว่าไปแอบไปหลบไปหลับอยู่ตรงไหนหรือเปล่าครับครับก็คือน้องก็คือไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆนะครับก็คือทางด้านของน้องอายุ14นะครับก็คือเหมือนกับทางครูได้มาพูดก็คือเหมือนกับเตือนเด็กอะไรเงี้ยครับว่าคือทำไม่พอใจอะครับก็คือว่าอาจารย์นะครับคุณครูสาวคนนี้นะครับก็อาจจะมีการตักเตือนไปแต่ว่าเด็กเนี่ยไม่พอใจพอไปบอกกับแม่โทรไปบอกแม่ก็โทรกลับมาหาคุณครูคนนั้นถูกต้องไหมครับคุณแม่ได้มาห้องพักครูเลยครับแล้วคือได้มาทำตามคลิปเลยครับเหรอโอ้โหบุกมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในเวลาราชการด้วยแล้วก็มาทำตนแบบนี้นะครับเอ้าทางโรงเรียนนะครับมีมาตรการยังไงครับหลังจากที่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วครับครับวันนี้นะครับทางด้านผอ.โรงเรียนนะครับทางด้านปลัดอำเภอแล้วก็มีทางหลายหน่วยงานนะครับก็คือได้เข้ามาคุยเจรจากันนะครับแล้วคือตกลงกันไม่ได้นะครับก็คือต่างคนต่างร้อนนะครับก็คือพูดกันตรงๆครับก็คือเดี๋ยวต้องให้ก็คือสอบสวนเรื่องราวกันต่อไปครับครับระหว่างที่นำทั้งผู้ปกครองของเด็กอ่ะ14และก็กับคุณครูประจำชั้นแล้วก็พูดต่อหน้านะครับบุคลากรต่างๆด้วยอันนี้ยังตกลงกันไม่ได้มันติดในประเด็นไหนครับคุณแบงค์ครับพอทราบไหมครับก็คือการที่คุณครูสาวนะครับก็คือถูกคู่กรณีครับต่างพูดกันตรงๆก็ต่างฝ่ายก็ต่างแจ้งความกันด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านทางโรงเรียนนะครับก็คือทางด้านผอ.นะครับแล้วคือท่านปลัดอำเภอนะครับทางด้านกระทรวงศึกษานะครับแล้วครูในโรงเรียนนะครับแล้วก็กรรมการชุมชนต่างๆครับก็คือเข้ามานะครับก็คือมาคุยเหมือนก็จะเจรจากันให้เรื่องแบบจบลงกันด้วยง่ายๆนะครับก็คือไม่จบนะครับก็คือต่างคนก็ต่างแรงครับนะครับก็นะใจเย็นๆกันหน่อยนะครับไปกันอีกเรื่องครับนะพบแล้วนะครับกับน้องเนยนะครับอายุ14ปีเนี่ยซึ่งหายออกจากบ้านนะครับแล้วก็หนีไปเพราะว่าความคึกขนองนะครับสุดท้ายก็คิดถึงแม่นะครับเพราะว่าถูกฝ่ายชายเนี่ยใช้ให้ซักผ้านะครับแล้วก็ใช้เยี่ยงกับทาสเลยทีเดียวมันเกิดอะไรครับเชิญครับคุณแบงค์ครับครับก็คือน้องที่ตามหากันมานะครับก็คือหลายวันนะครับก็คือทางด้านน้องเนยนะครับก็คือไปอยู่กับวัยรุ่นชายนะครับก็คืออีก2คนนะครับจากนั้นก็คือด้านคุณแม่ฝ่ายชายนะครับก็คือใช้เหมือนกับเยี่ยงทาสนะครับก็คือใช้ซักผ้าใช้ทำโน่นทำนี่นะครับแล้วก็คือทางด้านน้องเนยก็คือได้กลับประมาณ7วันนะครับที่หายไปนะครับก็คือน้องเนยได้กลับมานะครับแล้วก็ได้กลับมาทางบ้านแล้วก็คือทางแม่ก็คือที่ได้โพสต์ขอบคุณนะครับที่ลงในเพจกลุ่มตามหากันอยู่นะครับนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์นึงครับสุดท้ายครับคุณแบงค์ครับวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะแจ้งเตือนกับท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับครับก็คือการคุยการเจรจานะครับอย่าใช้อารมณ์นะครับก็คือเดี๋ยวเป็นเหมือนตามที่ผู้ปกครองกับคุณครูนะครับนั่นแหละครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณธนกรมณีกิจเจ้าหน้าที่กู้ภัยปทุมธานีขอบคุณมากครับคุณแบงค์ครับสวัสดีครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับอ่ะ
ใจเย็นๆสักนิดนึงนะครับทั้งผู้ปกครองเองแล้วก็คุณครูเองนะครับหันหน้ามาแล้วก็ปรับความเข้าใจกันมันจะดีกว่านะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับกับน้องเนยนะครับอายุ14ปีเนี่ยซึ่งหนีออกจากบ้านแล้วก็ไปอยู่กับแฟนนะครับผลสุดท้ายนะครับอาจจะอยู่บ้านเนี่ยอาจจะไม่ต้องทำงานพ่อแม่ดูแลให้หมดนะครับแต่ว่าพอไปอยู่บ้านแฟนก็โดนทำแหมซักทั้งผ้าด้วยใช้อย่างทาสเลยทีเดียวไปกับอีกท่านหนึ่งครับกับคุณทินนิกรสายพรเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับพี่อ๋อยครับค่ะสวัสดีค่ะคุณสรัญค่ะพี่อ๋อยครับวันนี้มีเหตุการณ์อะไรเชิญรายงานเลยครับค่ะวันนี้ศูนย์สื่อสารร่วมด้วยช่วยกันมีเหตุมารายงานดังนี้ค่ะครับเหตุที่หนึ่งค่ะอาสาร่วมด้วยบรรเทาภัยชวลา03บางมะเขือ01และบางมะเขือ22ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุหน้าห้างแม็กแวลูปรีดีพนมยงถนนสุขุมวิท71พบเป็นรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า Nmax สีแดงทะเบียน3ขอไข่รชดา9247กรุงเทพมหานครเกี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟิโรโน่สีเทาทะเบียน5ขอไข่รชดา3446กรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงจำนวน2รายอาสาปตท.กู้ภัยคลองตัน003นำส่งโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย1พื้นที่สน.คลองตันค่ะครับเหตุที่2ค่ะอาสาร่วมด้วยชวิตพงพาง03และชวิตพงพาง13ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณแยกท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ถนนสาธุประดิษฐ์พบเป็นรถจักรยานยนต์ Honda Wave I สีดำส้มทะเบียน9กไก่ต่อเต่า8926กรุงเทพมหานครเกี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์เวสป้าสีขาวทะเบียน4ขอไข่คอควาย1183กรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายเป็นชาย1รายและเป็นหญิง1รายอาสามูลที่ร่วมกตัญญูจุดเมทา28และจุดเมทา116นำส่งโรงพยาบาลเซนหลุยพื้นที่สน.บางพงพางค่ะครับเหตุที่3ค่ะอาสาร่วมด้วยชัมพิตทองหล่อ530ตรวจสอบอุบัติเหตุซอยสุขุมวิท26ถนนสุขุมวิทพบเป็นรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีดำทะเบียน8กไก่รจุฬา2718กรุงเทพมหานครเกี่ยวชนกับรถยนต์ BMW สีดำทะเบียน5กไก่นหนู3333กรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายจำนวน2รายอาสามูลที่ร่วมประกันอยู่จุดอ่อนนุช19นำส่งโรงพยาบาลวิมุตติเทศทารินพื้นที่สน.ทองหล่อค่ะครับเหตุที่4ค่ะอาสาร่วมด้วยชัพพีพงพาง08ชัพพีพงพาง24ชัพพีพงพาง413และร่วมด้วยสายสิงโต07ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณตลาดคลองเตยถนนพระรามที่4พบเป็นรถจักรยานยนต์ Honda TCXสีน้ำเงินทะเบียน7กไก่ถอฐาน3372กรุงเทพมหานครเสียหลักพลิกคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง1รายอาสาปตท.กู้ภัยคลองตัน005นำส่งโรงพยาบาลวิมุตติเทพทารินพื้นที่สน.ทองหล่อค่ะครับเหตุที่5ค่ะอาสาร่วมด้วย283ตรวจสอบอุบัติเหตุตรงข้ามปั๊มน้ำมันปตท.ถนนพระรามที่4พบเป็นรถยนต์ซูซูกิทวิสต์สีขาวทะเบียนงองูรอเรือ9962ชลบุรีเกี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเอ็นแม็กสีขาวทะเบียน7ขอไข่รจุฬา3414กรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายอาสาปตท.กู้ภัยคลองตัน005นำส่งโรงพยาบาลวิมุตติเทพทารินพื้นที่สน.ทองหล่อค่ะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นสรุปเหตุประจำวันจากร่วมยื่นเช่นกันค่ะครับพี่อ๋อยครับวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะแจ้งเตือนกับท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับค่ะมีแจ้งเตือนเล็กน้อยค่ะคุณสลานค่ะเนื่องจากทางร่วมยื่นเช่นกันค่ะรับแจ้งมีอุบัติเหตุตรงซอยเยมจิต2แยก5ค่ะแขวงทุ่งวัดดอนเขตสาทรมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาเหตุพัดตกจากรถจักรยานยนต์มีผู้บาดเจ็บเป็นหญิงชาวเมียนมา1รายค่ะอาสาร่วมด้วยก็ได้เข้าร่วมตรวจสอบและทราบว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะเกิดอาการวูบหน้ามืดและพลัดตกจากรถจักรยานยนต์ที่นั่งซ้อนท้ายมานะคะอาสาปตท.ได้นำส่งโรงพยาบาล
INS สีลมอะค่ะจึงอยากฝากแจ้งเตือนผู้ที่จะนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์นะคะต้องดูสภาพและตรวจสอบความพร้อมของร่างกายแล้วด้วยนะคะว่ามีอาการป่วยหรือพักผ่อนเพียงพอหรือไม่นะคะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะนั่นก็เป็นการเตือนดีๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณทินนิกรสายพรเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันขอบคุณมากครับพี่อ๋อยครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีก่อนนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเวลาจะนั่งซ้อนมอไซค์นะครับก็อ่ะเป็นผู้สุภาพสตรีถ้าใส่กระโปรงยาวก็ควรจะรวบนะครับปลายชายกระโปรงเนี่ยให้มันเรียบร้อยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูกันอีกเรื่องนึงครับกับสาวรัสเซียนะครับซึ่งว่ายน้ำเล่นนะครับแต่เกิดหลงทิศนะครับต้องบอกงี้เลยหาทางกลับฝั่งเนี่ยไม่ถูกนะครับลอยคอกลางทะเลเนี่ยนานกว่า7ชั่วโมงนะครับโชคดีครับที่มีเรือประมงนะครับเห็นแล้วก็เข้าช่วยเหลือไว้ได้ทันนะครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับผู้สื่อข่าวของเราได้รายงานจากเรือประมงนะครับไอ้หมึกเนี่ยนะครับกลางทะเลนะครับเขาเรียกว่าบางสะเลนะครับในตำบลบางสะเลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับได้พบหญิงสาวนะครับลอยคอขอความช่วยเหลือจึงได้มีการประสานไปยังนายนะครับสุพจน์นะครับชมดอกไม้นะครับอายุ40ปีให้ใช้เรือเร็วเนี่ยออกเข้าทำการช่วยเหลือนะครับในบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับก็พบหญิงสาวนะครับสัญชาติรัสเซียเนี่ยลอยคออยู่กลางทะเลแล้วก็มีเรือประมงไดหมึกเนี่ยครับได้ทำการช่วยเหลือไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็ได้นำเข้าขึ้นฝั่งนะครับในบริเวณศาลานะครับชมรมเรือตกปลานะครับและท่องเที่ยวของหาดซาเขาเรียกชายหาดนะครับบางสะเลนะครับจากการสอบถามนะครับหญิงชาวรัสเซียรายนี้ทราบชื่อต่อมาก็คือจูเนียนะครับอายุเนี่ย32ปีเล่าว่าอย่างนี้ครับว่าตนเองเนี่ยพักอาศัยอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลนาจอมเทียนนะครับก่อนที่ตนเองเนี่ยจะลงไปเล่นน้ำทะเลเนี่ยก็ได้ดื่มสุราไปเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็ลงไปเล่นน้ำในช่วงเวลาตั้งแต่9โมงนะครับซึ่งตนเองเนี่ยก็ว่ายออกไปไกลจนกระทั่งหลงทิศหาทางกลับฝั่งเนี่ยไม่ได้นะครับแม่ก็ใช้เรื่องเขาบอกว่าไปไกลกว่า8กิโลเลยทีเดียวนะครับตนเองก็เกิดหมดแรงแล้วก็หลงทิศก็ลอยคอขอความช่วยเหลือจนกระทั่งนะครับเวลาประมาณสัก16นาฬิกานะครับแม่ของวันเดียวกันเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือและก็ขึ้นฝั่งได้นะครับโดยปลอดภัยนะครับก็เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเวลาเมาแล้วนะครับเนี่ยท่านผู้ชมอย่างฝรั่งชาวรัสเซียรายนี้นะครับอ้าวขอโชคดีครับที่ปลอดภัยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูกันอีกเรื่องนึงครับอันนี้ต้องบอกว่ายังวิกฤตอยู่นะครับกับโรงพยาบาลนะครับลาเขาเรียกว่าลานนานะครับล้านนาลานนาเนี่ยนะครับ3นะครับซึ่งมีน้ำทะลักแล้วก็ท่วมขังอาคารนะครับมีการประกาศนะครับเลื่อนการรับผู้ป่วยนะครับถ้าไม่เร่งด่วนเนี่ยไปจนถึงวันที่30กันยายนนะครับเพราะว่าเวลานี้มีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งหมอและก็ญาติของคนป่วยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าลุยน้ำกันอย่างทุลักทุเลเลยทีเดียวเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับกรณีที่มีมวลน้ำนะครับจากคลองนะครับแม่เขินเนี่ยนะครับได้ทะลักเข้ามาภายในโรงพยาบาลลานนานะครับ3แล้วเป็นอาคารสร้างใหม่นะครับแล้วก็อาคารผู้ป่วยเนี่ยในช่วงกลางดึกของวันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยระดับน้ำนะครับมีความสูงขึ้นต่อเนื่องล่าสุดครับขณะนี้มวลน้ำนะครับในแม่น้ำปิงเนี่ยยังเพิ่มขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องทั้งวันเลยทีเดียวส่งผลให้มีน้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็ร้านค้าแล้วก็พื้นที่ในย่านตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับบางส่วนความคืบหน้านะครับทางด้านผู้สื่อข่าวของเราก็ได้รับรายงานอย่างนี้ครับว่าทางโรงพยาบาลนะครับมีการประกาศเลื่อนรับผู้ป่วยเนี่ยนะครับโดยระบุนะครับว่าอย่างนี้ครับว่าประกาศจากโรงพยาบาลล้านนานะครับ3เนี่ยสืบเนื่องอย่างนี้ครับสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยของโรงพยาบาลเนี่ยขอเลื่อนรับการตรวจผู้ป่วยนะครับกรณีไม่เร่งด่วนนะไปเป็นวันจันทร์ที่30กันยายนนะครับ2567นะครับจึงเรียนมาเพื่อทราบแล้วก็ขอให้แม่ปลอดภัยนะขออภัยในความไม่สะดวกด้วยเนี่ยแหละครับก็น้ำท่วมขังนะครับอย่างโรงพยาบาลก็ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าโอ้โหเนี่ยท่านดูกระสอบทรายอุตสาหกั้นแล้วยังทนแรงน้ำไม่ได้เลยนะครับก็อ่ะขอให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ผู้ป่วยที่พักอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้ปลอดภัยทุกๆคนครับ
ท่านผู้ชมครับช่วงสุดท้ายพลาดไม่ได้กับช่วงไซเลนโซเชียลทอล์กไปดูซิว่าวันนี้มีคลิปอะไรท่านผู้ชมได้รับชมกันบ้างครับไปเลยครับอ้าวดูครับดูตำรวจจราจรครับที่ต้องบอกว่ามีภารกิจใจต้องเรียกว่าจิตอาสานะครับและก็เป็นช่างโยธานะครับทำการซ่อมบำรุงนะครับถนนที่มันชำรุดเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับประชาชนนั่นเองอ้าวบางจุดเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอขุนหาญจังหวัดศรีเขาเรียกว่าสีนะครับศรีสะเกษนะครับโทษทีครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งแม้ถ้าปกติแล้วนะครับอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยนะครับประชาชนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะอาจจะเกิดอุบัติเหตุรายนี้นะครับต้องบอกเลยว่าดาบตำรวจนิพนธ์ครับซึ่งเป็นสายตรวจนะครับจราจรนะครับได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่และก็อำนวยความสะดวกกวดขันวินัยจราจรและมีนะพ่วงกับภารกิจนะครับต้องบอกว่าจิตอาสาระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะครับแม่ก็สวมบทบาทนะครับเป็นช่างโยธาคอยซ่อมบำรุงนะครับถนนที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อเนื่องจากดาบนิพนธ์เนี่ยนะกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยแม่พอเห็นแบบนี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุกับประชาชนได้จึงทำการนะครับซ่อมแซมนะครับแม่นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นหน้าที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีจิตอาสาด้วยดังนี้ต้องพูดครับอ่ะถ้าใครผ่านไปแถวนะครับขุนหาญศรีสะเกษนะครับก็ถ้าพบกับดาบนิพนธ์นะครับก็ให้ความชมเชยแล้วก็ยิ้มให้แกหน่อยนะครับอันนี้ต้องบอกว่านะแต่พูดได้เต็มปากเลยว่าเป็นตำรวจของประชาชนนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งหน้าที่นี้นะครับสวมบทบาทนายช่างโยธาครับโอ้ย1 2 3 4 5 6โอ้โหเอาละครับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเพราะว่าฝนมันตกทำให้พื้นเนี่ยลื่นนะครับงานเนี้ยต้องบอกว่าล้มแบบโดมิโนกันเลยทีเดียวนะครับอ้าวนี่จากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นสถานการณ์นะครับที่ไม่คาดคิดมาก่อนขณะที่ฝนตกนั้นนะครับก็ทำให้พื้นถนนเนี่ยอาจจะลื่นซึ่งในคลิปเนี่ยนะครับเป็นโกดังเก็บของนะครับแล้วก็ของที่จะส่งนะครับของเอกชนแห่งหนึ่งนะครับโดยมีพนักงานส่งพัสดุเนี่ยกำลังจะจอดรถจักรยานยนต์เพื่อที่จะรับงานนะครับแต่ผลปรากฏว่าพลาดท่าเสียทียังไงไม่รู้นะครับทำให้มอเตอร์ไซค์นะครับล้มนะครับขณะที่จอดอยู่นั่นเองงานนี้นะครับต้องบอกว่าล้มกันละเนระนาดนะครับแบบโดมิโนเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายครับขอบคุณเพื่อนร่วมงานนะครับที่เข้ามาช่วยกันยกรถแล้วก็พยุงรถขึ้นมาแบบนี้นี่แหละครับต้องบอกว่าน้ำใจของเพื่อนร่วมงานจริงๆเลยเนี่ยนะครับก็ระมัดระวังด้วยครับกับไรเดอร์ทั้งหลายนะครับเวลาเข้าไปรับออเดอร์หรือว่ารับสินค้านะครับก็ใช้ความระมัดระวังด้วยช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นจริงๆครับดูกันครับนะมากันอีกแล้วเมื่อเจอกับมอเตอร์ไซค์นะครับที่เลื้อยเป็นงูเลยขับแบบต้องบอกว่าลุ้นไปขับไปนะครับข้ามไปเลนนู้นทีเลนนี้ทีทำให้หัวใจเนี่ยหายเลยทีเดียวสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าดูว่าตอนจบมันจะเป็นยังไงครับกับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปบาดเสียวบนถนนเส้นหนึ่งนะครับโดยมีคนขับเนี่ยเมานะครับแล้วก็ขับรถจักรยานยนต์เนี่ยสายไปสายมาบางครั้งเนี่ยถึงกับขับข้ามเลนนะครับโดยที่แบบเกือบจะโดนนะครับรถที่สวนมาเนี่ยพุ่งชนทำเอาคนขับรถที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเนี่ยใจหายใจคว่ำตลอดทั้งเส้นทางเลยคนขับนั่นก็เมานะครับแล้วก็เป็นอันตรายต่อเพื่อนร่วมทางอย่างมากสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าไปไหนไม่ได้ไกลครับพุ่งลงเข้านะครับแม่ต้องบอกว่าลงไปนะครับนอนคุยนะครับกับยอดหญ้าเลยทีเดียวอ้าวเหตุการณ์นี้เอามาให้ดูกันครับนับดีว่าหญ้ามีขีดเส้นท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับคลิปทุกคลิปที่ส่งเข้ามาในรายการท่านสามารถติดตามชมรายการนี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วผมและทีมงานต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ